รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยWe'll be right back.
ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับผมอ่ะแม่เสียไปแล้วประมาณ2ปีพ่อผมก็เสียไปแล้ว15ปีตอนนี้ชีวิตผมมันไม่เหลืออะไรหรอกครับพี่อย่างมากผมก็อยากทำตามความฝันอยากมีความสุขเราอยากใช้เวลาที่มันเหลืออยู่ที่มีค่าที่สุดก็เท่านั้นแหละครับความฝันนะทุกคนก็มีความฝันเหมือนกันตัวฉันเองฉันไม่ได้ทำฝันเป็นเด็กฉันอยากเป็นนักโชว์ฉันอยากทำงานให้ทุกคนเห็นฉันอยากทำให้ปู่กับย่าฉันดีใจได้เห็นฉันเวลาที่มีคนตบมือหรือหัวเราะดีใจฉันไม่รู้ว่าจะเป็นหรือฉันหรือเปล่าเป็นสิครับพี่ไม่รู้หรอกครับว่าทำไมผมถึงได้ออกมาทำอาชีพแต่ก่อนผมเคยเป็นครูผมจบภาษาจีนครอบครัวผมมันไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะพี่ผมสามารถไปเรียนโทที่จีนขอทุนก็ได้แต่ผมมาทำอาชีพนี้น่ะบางทีผมก็ต้องอดมื้อกินมื้อมานั่งหางานไม่รู้เมื่อไหร่จะจ้างผมแต่ผมก็ยินดีนะผมรู้สึกว่าอย่างน้อยผมก็ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระอยากทำอะไรก็ทำหรือไม่ต้องไปสนใจใครก็ได้เพราะผมก็เหมือนเหลือตัวคนเดียวแล้วไม่ใช่หรอคุณถามจริงนะคุณปวดจริงนะพ่อแม่เธอเสียเพราะอะไรนะแม่ผมครับตอนนั้นเป็นช่วงใกล้ปีใหม่พี่ชายเขาโทรมาบอกผมว่าแม่เขาลงมาที่เชียงใหม่แกน่ะไปเยี่ยมพี่ชายแกแล้วแกก็ไปเก็บเอาเรื่องเขามาคิดแล้วก็มาเครียดจนโรคเส้นเลือดในสมองที่แกไม่รู้ว่าแกเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ดีมันก็กำเริบผมรู้ข่าวตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงพี่เข้าใจไหมคือโรคมันร้ายแรงมากถ้าผมไม่ศึกษาอะไรทั้งหมดคือมันมีวิธีที่รักษายากมากพี่ยังไงผมก็ต้องมีโอกาสเสียแม่พี่รู้ในที่สุดผมก็เสียแม่แล้ววันนี้ผมก็ไม่เหลือใครแล้วชีวิตผมก็เดินมาผมแต่ก็ยังโชคดีที่ผมได้มาเจอคนดีๆอย่างพี่แม่ถึงแม่ใช่ไหมผมรักแม่ผมมากเพราะผมเสียแม่แล้วผมก็รู้สึกว่าชีวิตผมมันไม่เหลือแล้วพี่ก็ผมอยากทำอะไรผมก็ทำแล้วถ้าวันนี้แม่จะอยู่ข้างหน้าอยู่ตรงทะเลตรงนี้เธออยากจะบอกอะไรกับแม่ทำไมผมก็อยากจะบอกแม่ว่าถึงแม้ว่าผมจะเดินมาลำบากแต่มันก็เป็นความสุขที่ผมได้เดินมาถึงแม้มันอาจจะผิดบ้างถูกบ้างแต่มันก็เป็นการเรียนรู้ของชีวิตท้ายที่สุดแล้วเมื่อไม่มีแม่ผมก็ยังสามารถอยู่ได้ด้วยตัวผมเองและผมก็ยังมีคนดีๆอย่างพี่คอยชี้แนะและคอยให้กำลังใจผมขอบคุณนะครับพี่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเธอรู้ไหมชีวิตฉันก็ไม่อยู่คนเดียวกันชีวิตฉันอยู่คนเดียวคือชีวิตมันคือการต่อสู้มันนี่แหละคือชีวิตเขาเรียกว่าชีวิตสิ่งที่ทุกคนเขาบอกว่าความเหี้ยความเลวสิ่งต่างๆนี่มันเกิดขึ้นพี่ก็เชื่อว่ามันก็คือชีวิตเธอไม่ต้องกลัวนะอย่างน้อยเธอก็ยังมีฉันฉันที่อยู่ข้างๆเธอฉันจะคอยดูแลเธอขอบคุณนะครับพี่
าล่ะทุกคนก่อนอื่นขอให้ทุกคนปรบมือให้กับตัวเองหน่อยได้ไหมคะปีนี้ครบรอบ8ปีของร้านแนปเมนคลับพัทยาของเรามาดามเห็นผลงานทุกคนแล้วทุกคนทำงานได้ดีมากทุกคนพยายามแอคทีฟตัวเองทุกคนที่ออกมาจากที่บ้านยอมห่างพ่อห่างแม่ยอมห่างครอบครัวเพื่อมีเป้าหมายของตัวเองและทุกๆคนก็ทำมันได้ดีมากๆมาดามอยากเห็นทุกๆคนประสบความสำเร็จในชีวิตบางทีมันอาจจะดูเปลืองตัวไปบ้างแต่มาดามก็เชื่อว่าจุดประสงค์ของพวกเราทุกคนคืออะไรมาดามดีใจที่เห็นพวกเธออยู่ด้วยกันและรักกันแบบมีความสุขนัตตี้มาดามก็ไม่คิดว่าเขาจะมาได้ไกลขนาดนี้เหมือนกันป้าจ๋าก็เหมือนกันพี่อ้วนนี่ก็เหมือนกันมาทีไรแทนที่เรือลงมาทีไรมันก็เรือล่มทุกทีเลยมึงอะมาดามดีใจที่ทุกคนรักในอาชีพของตัวเองขอบคุณทุกคนที่ไม่ดูถูกตัวเองใครจะดูถูกเราก็ช่างแม่งไม่ต้องสนใจณวันนี้มาดามมีความสุขถ้าพวกเธอจะไปถึงเป้าหมายในชีวิตแต่มาดามเห็นทุกๆคนนะเริ่มโทรมแล้วนอตตี้ก็เริ่มจะไปแล้วนะดื่มหนักกันละสินะไม่ต้องห่วงมาดามมีผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับทุกๆคนZ1 มีใครรู้จักไหมตัวเนี้ยกินเข้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวจะหน้าหล่อเหมือนรังสีเลย อยากให้ทุกคนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อดูแลตัวเองมันช่วยในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพมันช่วยเรื่องเซ็กซ์ด้วยนะแล้วยังหนูกินได้ไหมคะมาจามเธอจะกินเหรอฉันก็เห็นไปทีไรก็ลูกค้าก็ชมว้าว very good สิ่งที่มาดามทำและพยายามหาให้กับพวกเธอมาดามไม่ได้ทำเพื่อตัวมาดามเองอยากให้พวกเธอดูแลสุขภาพให้ดีทำตัวเองให้ดูหล่ออยู่เสมอและตลอดเวลาเพื่อตัวเธอและเพื่อร้านคลับแนปของเราเผื่อวันหนึ่งมาดามอาจจะไม่ได้อยู่กับพวกเธอแล้วทำไมล่ะมาดามมาดามอยู่ที่นี่มานานมากแล้วมาดามคิดว่ามันคงจะถึงเวลาที่มาดามควรจะต้องหยุดมาดามจะไปไหนพวกเธอสัญญากับมาดามได้ไหมว่าจะเดินหน้ามันต่อไปไม่นะมาดามมาดามห้ามไปจากที่นี่นะห้ามไปจากแนทนะมาดามจำได้ไหมว่ามาดามเคยบอกกับนอตตี้ว่ายังไงเคยบอกกับนอตตี้ว่าความฝันและโอกาสที่มาดามให้กับนอตตี้มาดามจำไม่ได้เลยเหรอแล้ววันเนี้ยมาดามจะทิ้งนอตตี้กับทุกๆคนไปเลยเหรอมาดามบอกกับพวกเธอเสมอว่าพวกเราไม่มีใครสามารถอยู่ด้วยกันได้ตลอดชีวิตหรอกมาดามก็มีจุดหมายของมาดามจุดหมายของมาดามคืออะไรแล้วพวกเราที่อยู่ด้วยกันมาตั้งนานล่ะมาดามไม่คิดถึงพวกเราเลยหรอมาดามไม่เคยคิดถึงหรอเวลาที่เราทุกข์เวลาที่เราสุขเวลาที่เราดิ้นร้องไห้ด้วยกันเวลาที่เราพวกเราหัวเราะด้วยกันมาดามไม่คิดถึงวันนั้นเลยหรอมาดามพูดอย่างนี้ทำไมอ่ะมาดามนี่พูดมาทำไมอ่ะพอผู้ชายคนนั้นใช่ไหมบอกมานะมาดามมันเป็นเพราะใจมาดามไม่เข้มแข็งพอมากกว่าแล้วพวกเราล่ะมาดามจะทิ้งครอบครัวของมาดามเหรอที่มาดามบอกว่านี่คือครอบครัวของมาดามที่มาดามทำเรื่องขับนี้ขึ้นมาจนประสบความสำเร็จอะมาดามจะทิ้งไปได้ยังไงครอบครัวนะมาดามพวก
เราคือครอบครัวนะพวกเราไม่มีใครนะพวกเรามีมาดามนะใช่ไหมทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันอดก็อดด้วยกันพอเราสุขมาดามก็จะทิ้งพวกเราไปหรอพวกเธอต้องอยู่มันให้ได้และเดินหน้าต่อไปเพื่อเป้าหมายของพวกเธอไม่จริงอ่ะพวกเราอยู่กันไม่ได้พวกเราอยู่กันไม่ได้แล้วก็ขอมาดามอยู่กันด้วยกันไม่ได้แล้วเมื่อไหร่พวกเธอจะเป็นผู้นำหน้าสักทีอยู่ให้ได้พวกเธอจะเป็นลูกน้องแม่ฉันแบบนี้ตลอดไปเหรอพวกเธอจะทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างไม่ได้เหรอไม่มีฉันพวกเธอก็ต้องอยู่ให้ได้จะอยู่ไม่ได้ไม่ไปอ่ะไม่มาดับไปจะไปนะมาดับฉันยอมอยู่กับพวกเธอมาเป็น 7-8 ปีเพราะอนาคตของพวกเธอความฝันเป้าหมายและถ้าวันนี้ฉันอยากจะไปถึงเป้าหมายของฉันบ้างล่ะพวกเธอจะดึงฉันไว้แบบนี้หรอมาดามเคยถามพวกเราไหมว่าเป้าหมายของพวกเราคืออะไรทุกๆคนที่อยู่กันทุกวันนี้เป้าหมายก็คือทำให้มาดามทำเพื่อมาดามแล้วมาดามจะทิ้งพวกเราไปได้หรอเจนนอตตี้คนที่มาดามว่าจะทำได้ไหมทุกวันนี้เขาก็ประสบความสำเร็จให้กับมาดามมาดามคิดดีๆนะคิดถึงพวกเรานะคิดถึงทุกคนที่อยู่ตรงนี้คิดถึงสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างกันขึ้นมามาดามคือผู้บุกเบิกนะมาดามจำคำไว้นะครอบครัวความรักความอบอุ่นที่มันเกิดขึ้นหยุดล้อ เข้มแข็ง ฉันเลือกละโมลี่ไปกับฉันมาดามมาดามยิ่งใหญ่อะ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 มาดามใจร้ายแกะและโชว์คุณผู้ชมด้วยนะคะของเล่นมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะลูกมองกล้องมองกล้องนะของพี่เจ๋อชื่ออะไรชื่อลาลิตี้ลาลิตี้ของพี่เจ๋อชื่อพัทติเชียพัทติชายโอเคแกะเลยค่ะนี่คุณแพทเด็กๆแต่งตัวอย่างนี้น่ารักเนาะอ๋อออกแบบเองค่ะพี่ก็เหมือนชุดที่เมื่อคืนที่หนูเอาไปให้ดูมันจะมีหลายพาร์ทค่ะก็คือวันนี้เราสบายๆใช่ไหมเรามาทะเลเราก็เลยแบบมีอารมณ์แบบไล่ดอกฟิวฟิวสบายๆอารมณ์แบบว่าทะเลเป็นกลิ่นไอทะเลมีดอกไฟเบอร์มีสีสันสดใสแล้วก็แบบเวลาลมพัดลมอะไรได้ฟิวฟิวอย่างนี้ก็ดีนะแบบเป็นความแบบเก๋ๆเปรี้ยวๆสำหรับเด็กๆที่เขาจะแต่งตัวแต่ว่าเนี่ยอย่างชุดเมื่อคืนที่คุณแพทให้ดูอ่ะ
มีของคุณแม่ด้วยไงใช่ชุดนี้ก็มีชุดนี้ก็มีแต่บังเอิญว่าพอดีว่าเตรียมมาแล้วไม่ทันก็เลยให้เด็กๆเนี่ยใส่กันไปก่อนก็คือเด็กๆใส่แบบไหนเนี่ยคุณแม่ก็ใส่แบบคุณแม่เด็กๆมี2สีคุณแม่ฝั่งละสีเหรอคะกำลังคิดว่าคุณแม่ก็อาจจะเป็นสักสีม่วงหรือสีฟ้าเอาลายเดียวกันโอ้โอเก๋ๆเนาะก็เหมือนที่บอกมันก็เป็นแบรนด์ของเดียวกันแบรนด์ของคุณแพทเองใช่ค่ะที่มีโคโค่แบรนด์ซึ่งตอนนี้เราก็มีเสื้อผ้าที่แบบใส่คุณแม่ใส่ไปทำงานได้คุณลูกก็ออกงานได้หลายหลักโอกาสใช่ค่ะส่วนคุณแม่บางทีข้างหลังมันเปรี้ยวเนาะอย่างเมื่อวานเนี่ยเด็กสีตัวขาวที่เขาสามารถที่จะใส่หูพับเพื่อไปทำงานได้พอช่วงเย็นปุ๊บเขาก็ถอดออกมาแล้วก็เป็นรีแลกซ์โดยที่แบบถ้ามีงานคุณลูกก็ไปได้ด้วยใช่ค่ะยิ้มหวานเล็กยิ้มกับกล้องหน่อยค่ะแล้วก็พอมันตอนนี้คือมันมีรายการเที่ยวไทยไปกับสองเจ้าที่เราจะเอาในส่วนของเสื้อผ้ามาด้วยแล้วก็เด็กๆเองเนี่ยก็จะแบบพาไปเที่ยวใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่รายการเราก็จะมีแต่คุณแม่พาไปเที่ยวใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะให้เด็กๆให้เด็กๆเที่ยวก็ดูเป็นธรรมชาติใช่ค่ะเขาก็อยากจะไปกินตรงไหนอยากจะไปนอนที่ไหนเขาก็จะรีวิวตามความรู้สึกของเขาโอ้ดีนะดีทั้งรายการดีทั้งเสื้อผ้าด้วยนะไปตรงไหนก็เป็นแฝดเป็นแฟมิลี่ทีมไงใช่ค่ะคุณพ่อนะคะต่อไปจะมีผุดโปรเจกต์จะมีผู้ชายด้วยเพราะว่ามีคนถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะใช่ค่ะมีเสื้อผ้าแต่ว่าจริงๆผู้ชายทำได้กับผู้หญิงนะอ๋อจริงใช่จริงๆผู้ชายทำให้ผู้หญิงเขามีแค่เชิ้ตกับโปโลแล้วก็เสื้อทีเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยกันนะคะเสื้อยืดแล้วก็มีกิมมิคเอาลายเอาเลิฟมาตกแต่งก็อาจจะเป็นแบบสีพื้นแต่ไปเน้นเป็นม้าลายตัวใหญ่เป็นตัวโตโลโก้จะได้ลิงก์กันกับเบบีเพราะน้องเวลาไปไหนเป็นเซตเป็นทีมเกเรตรงไหนก็เห็นหมดใช่ค่ะจริงๆพูดถึงพระธรรมอยู่สองรายการคือมีเที่ยวไทยกับสองเจ้ารายการนี้แล้วก็อีกรายการก็คือรายการเด็กเรียนที่เราจะไปตามมหาลัยต่างๆด้วยซึ่งทีนี้เนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นพิธีกรเนี่ยเขาก็จะได้ใส่เสื้อผ้าในแบรนด์ของเรามันก็จะโคกันออกสื่อด้วยออกสื่อด้วยใช่ชุลมุนละชุลมุนดูสาวๆกันแกะดีๆลูกแกะดีๆลูกเออแกะดีๆแกะได้ไหมแกะได้ไหมคะแกะไม่ได้เหรอแกะไม่ได้นะเดี๋ยวแบกเดี๋ยวไม่ครับเออโอเคก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือพอเราไปเที่ยวเสร็จเราก็จะมานั่งรีวิวแกะของลงของเล่นสักพักที่เขาไปช็อปกันมาเถียงกันไหมบ้างตีกันไหมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นธรรมชาติของมันบางทีก็จะเป็นเล่นเลโก้กับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็ต้องมีไปถ่ายแฟชั่นกันอีกสิใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีไปถ่ายแฟชั่นเพราะว่าตอนนี้มันกำลังจะเปิดคอลเลคชันแรกโอเคใช่งั้นเดี๋ยวต้องให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่ดูรายการเนี่ยคอยติดตามชมใช่ค่ะต่อไปเพราะเดี๋ยวอนาคตเราจะรับสมัครคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยมาเดินแบบกับเราด้วยนั่นเป็นโปรเจกต์ต่อไปนะคะใช่ค่ะไปเราเป็นกำกับการเด็กๆต่อกันนะ